จังหวัดอุตรดิตถ์สนที่กำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหารกู้ภัยอุตรดิตถ์ปูพรมค้นหาชายพิการเมืองลับแลที่หายออกจากบ้านไปแล้ว6วันยังไร้วี่แววผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์เป๊กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายปรัชญาเสิร์ชลือชาในอำเภอลับแลและพันตำรวจเอกสุมิตรมั่นเมืองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์พันตำรวจเอกพีมพลม่วงศรีผู้กำกับสภ.ลับแลลงพื้นที่วัดศรีอุทุมพรบ้านผาหมู่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลพร้อมทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ค่ายพระศรีพนมมาศอำเภอลับแลทีมสุนัขค้นหาจากตำรวจตระเวนชายแดน31จังหวัดพิษณุโลกกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ทีมลั่นป่าอุตรดิตถ์เพื่อติดตามค้นหาและวางแผนการค้นหาผู้สูญหายทราบชื่อคือนายพุทธแก้วดีอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่83หมู่7ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้พิการก่อนที่จะหายตัวไปและได้มีชาวบ้านที่พบตอนเช้ามืดยืนอยู่ริมห้วยผาหมู่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสภ.ลับแลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่าบุคคลผู้สูญหายดังกล่าวได้เดินอยู่ริมถนนภายในหมู่บ้านเมื่อเวลาประมาณ 3:30 นาทีของวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงได้ระดมกำลังตามหาผู้สูญหายทั้งในป่าและในลำน้ำซึ่งมาถึงวันนี้เป็นวันที่6แล้วก็ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดทางด้านนายปรัชญาเสิร์ชลือชาในอำเภอลับแลได้กล่าวว่าวันนี้ก็ยังคงออกตามหาผู้สูญหายจนกว่าจะพบตัวโดยได้มีกำลังจากเจ้าหน้าที่ทหารจากทีมสุนัขค้นหาจากตำรวจตระเวนชายแดนที่31ทีมกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากทีมลั่นป่าอุตรดิตถ์พร้อมนักประดาน้ำที่ได้ระดมหาผู้สูญหายทั้งในป่าในลำน้ำแบบปูพรมซึ่งมาถึงวันนี้ก็ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมวางแผนเพื่อค้นหาผู้สูญหายต่อไป News 24นิราชทิพย์ศรีรายงาน